เรียนรู้สนุกกับหนูนิดและน้องนุน่นตอนอาบน้ำให้น้องหมีและน้องกระต่ายอย่าลืมกด b ั c ส i b e ให้กำลังใจหนูนิดด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเช้าวันหนึ่งขณะที่หนูนิดกำลังอ่านนิทานให้น้องนุ่นฟังคุณแม่ก็หยิบน้องหมีกับน้องกระต่ายออกมาและพูดว่า วันนี้แม่จะอาบน้ำให้สองตัวนี้นะคะไม่ค่ะหนูนิดและน้องนุ่นตอบพร้อมกันทำไมล่ะคะคุณแม่ว่าน้องหมีกับน้องกระต่ายสก,กปรกมากเลยแล้วก็เหม็นด้วยคุณแม่ทำหน้าเยเก,เ,กเมื่อลองดมทั้งสองตัวไม่เหม็นหรอกค่ะหนูนิดแย่งน้องหมีมากอด ไม่แม็นหรอกค่ะน้องนุ่นแย่งน้องกระต่ายมากอดเหมือนกันเอาอย่างนี้นะถ้าจะรู้ว่าเหม็นหรือไม่เหม็นต้องทำแบบนี้คุณแม่หยิบน้องกระต่ายให้หนูนิดและหยิบน้องหมีให้น้องนุ่นแล้วบอกว่าพอคุณแม่นับหนึ่งถึงสามหนูดมกันเลยนะคะหนึ่งสองสามอี สองพี่น้องทำหน้าเยแกเพราะตุ๊กตาสองตัวนี้กลิ่นเหม็นที่สุดคุณแม่ยิ้มและบอกว่างั้นเราจะอาบน้ำให้สองตัวนี้นะคะจะได้สะอาดและไม่มีเชื้อโรคใครจะช่วยคุณแม่บ้างเอ่ยหนูค่ะสองพี่น้องพูดพร้อมกันเราจะไม่เอาน้องกระต่ายใส่เครื่องซักผ้าใช่ไหมคะ เดี๋ยวน้องเวียนหัวน้องนุ่นทำหน้ากังวลไม่หรอกค่ะเราจะอาบน้ำในกระมังนะคะคุณแม่ตอบคุณแม่เปิดน้ำใส่กระมังและเทน้ำยาซักผ้าลงไปตีให้เป็นฟองและพูดว่าเอาละนะน้องหมีกับน้องกระต่ายเตรียมกระโดดได้เลยหนึ่งสองซ้จอม น้องหมีกับน้องกระต่ายก็กระโดดลงไปอยู่ในกระมังอาบน้ําอย่างสบายใจคุณแม่ให้เด็กๆค่อยๆใช้แปลงขนนุ่มๆแปลงขนน้องหมีกับน้องกระต่ายให้สะอาดพอดีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นคุณแม่เลยบอกว่าเดี๋ยวคุณแม่มานะคะอาบน้ําให้น้องให้สะอาดก่อนนะ คุณแม่หายไปคุยโทรศัพท์สักพักก็เดินกลับมาและแล้วภาพที่คุณแม่เห็นก็เป็นแบบนี้เฮ้อสงสัยต้องอาบน้ำให้ทั้งสี่ตัวเอ้ยทั้งสองคนและอีกสองตัวแล้วสินะคุณแม่บนเมื่ออาบน้ำให้น้องหมีและน้องกระต่ายเสร็จแล้วคุณแม่ก็เอาไปตากแดด ให้แสงอาทิตย์ฆ่าเชื้อโลกดูสิตัวหอมสะอาดทั้งน้องหมีน้องกระต่ายและหนูนิดกับน้องนุ่นด้วย